โทษค่ะคือฉันมาสัมภาษณ์งานในตำแหน่งเลขานะคะตำแหน่งเลขาใช่ค่ะเลขาโอ๊ยนี่ป้ามาตีหัวหนูทำไมคะเนี่ยป้างั้นเหรอฉันไปเป็นพี่สาวแม่เธอตอนไหนฮะก็แม่หนูอายุน้อยกว่าป้านี่ยังจะมาเถียงอีกเธอฝันอยู่หรือยังไงฮะถึงได้บอกมาสัมภาษณ์ในตำแหน่งเลขาที่นี่มันบริษัทชั้นนำนะจ๊ะใครเขาช่างกล้าเรียกเธอมาสัมภาษณ์งานในตำแหน่งเลขามาผิดที่หรือเปล่าจ๊ะนู่นศูนย์พักพิงคนจรจัดอยู่ซอยถัดไปนู่นไปอะไรนะคะสรุปคุณไล่ฉันออกแล้วใช่ไหมคะก็ใช่นะสิโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวฉันรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะเดี๋ยวโอ๊ยมาเก็บขวดของเธอกลับไปด้วยเร็วๆสิคงไม่ดีฉันไล่ออกไปยังจะมาดีใจนี่เธอมาติดต่อธุระอะไรไม่ทราบฉันมาสัมภาษณ์งานเป็นเลขาค่ะฮะเลขาเธอจะบ้าหรือยังไงทำไมฉันต้องเป็นบ้าด้วยล่ะคะฉันมาสัมภาษณ์งานเป็นเลขามันแปลกตรงไหนไม่ทราบคะดูจากสภาพการแต่งตัวนี่คงมาจากมาจากบ้านนอกบ้านของกระโดนผุนค่ะอยู่บ้านเนี่ยข่อยก็เลี้ยงง้อเลี้ยงควายซื้อข่อยก็เลยอยากมาหางานเฮ็ดในเมืองแล้วข่อยนี่ก็มั่นใจหลายๆว่าข่อยนี่สามารถเป็นเลขาของท่านประธานได้มีอย่างสิถามอีกบ่คะตายตายตายดูคำพูดคำจาเขาสิเหมือนคนไม่มีการศึกษาเลยนะข่อยน่ะจบม.6ค่ะกับพ่อมีการศึกษาอยู่ด้วยค่ะอ่านก็ออกเขียนก็ได้เด้อค่ะเด้อฮะม.6นี่เธอจะบ้าหรือไงวุฒิการศึกษาแค่เนี้ยเธอจะมาสมัครตำแหน่งเลขามาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนะไปออกไปฮะสิให้ข่อยไปใส่ต้องกลับไปไงฉันบอกเลยนะสภาพแบบเนี้ยต่อให้เธอไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครเขารับหรอกจ้ะเป็นอย่างคะสภาพเพื่อข่อยเนี่ยมันเป็นอย่างมันกับคนคือกันนั่นแหละค่ะคุณป้าน่ะอย่าเฮ็ดเป็นเต่าล้านปีหลายทอนี่เธอว่าใครเป็นเต่าล้านปีฮะหืมใส่หัวเธอออกไปเลยนะเย็นบ้านนอกค่ะข้ามกับบ้านนอกสองข้ามกับบ้านนอกคอยนะมันคนบ้านนอกป้ากับบ้านนอกคือกันนั่นแหละค่ะตอบได้สุข้ามเลยเนาะค่ะคุณป้าขาหืมยายเด็กเหลือขอรีบออกไปเลยนะออกไปเดี๋ยวนี้รับประพออยู่ไหนค่ะไม่อยู่ดอกเย้ดีใจวะคนมาในงานดีแล้วเย้โอ้ยฮัลโหลคุณเอ๊ครับเดี๋ยววันนี้จะมีคนเข้ามาสัมภาษณ์งาน2คนนะครับยังไงผมฝากต้อนรับด้วยนะครับได้ค่ะคุณท็อปแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามานะคะครับครับไม่คิดจะขอโทษฉันหน่อยหรอฮะขอโทษขอโทษเรื่องอะไรครับก็เมื่อกี้เนี่ยนายเปิดประตูรถมาชนฉันหงายหลังยังไงล่ะอ้าวเหรอครับแล้วใครใช้ให้คุณมานั่งขวางประตูรถผมล่ะนี่นายหาว่าฉันเป็นคนผิดเหรอฮะคุณนี่น่าคุ้นๆนะหน้าเหมือนกันเลยฮะคุณอะไรเหมือนกันอะไรล่ะคุณฉันไม่เคยเจอหน้าคุณเลยอ่ะใช่จริงๆด้วยนี่คุณคือคนที่จะมาสัมภาษณ์งานเป็นเลขานี่ไม่ใช่สักหน่อยคุณจำคนผิดแล้วนี่ถ้าสัมภาษณ์งานจะหนีทำไมWhat?
ทำไมถึงได้มาอยู่ในสภาพนี้วันนี้แกมีสัมภาษณ์งานไม่ใช่หรอแกก็เหมือนกันนั่นแหละแกก็มีสัมภาษณ์เลขาไม่ใช่หรอแล้วทำไมแกถึงสภาพได้เหมือนขอทานแบบเนี้ยคือฉันแป๊บนะคะคุณหมอค่ารักษาพยาบาลของแม่ฉันอะฉันกำลังหาเอาไปให้คุณหมอช่วยรักษาแม่ฉันด้วยนะคะคุณหมอคะคุณหมอรับปากฉันเถอะนะคะฉันกำลังมาหาเงินไปรักษาแม่จริงๆอะค่ะอีกไม่นานนะคะฉันขอเวลาอีกไม่นานนะคะคุณหมอวันนั้นฉันขอโทษนะที่ฉันเผอิญได้ยินเธอคุยโทรศัพท์ฉันก็เลยแอบฟังอะเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอต้องมาแต่งตัวแบบนี้ด้วยคือเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเธออยากให้ฉันได้งานเธอก็เลยแต่งตัวแบบนี้ไปสัมภาษณ์งานอะใช่ฉันมาคิดดูแล้วยังไงแม่เธอก็สำคัญกว่าฉันก็เลยอยากจะช่วยเธอในฐานะเพื่อนไม่ใช่สิในฐานะคนบ้านเดียวกันก็ได้แล้วทำไมต้องมาคุยโทรศัพท์ของกันด้วยเนี่ยทำไมเพราะว่ายังไงอ่ะอย่าบอกนะว่าวันนั้นเธอก็ได้ยินฉันคุยรู้แล้วนะแม่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดเทอมไม่ใช่หรออีกตั้ง1เดือนถ้าหนูหาเงินได้นะเดี๋ยวหนูจะรีบส่งค่าเทอมน้องๆไปนะจ้าหนูรู้แล้วว่ายังไงเนี่ยน้องก็ต้องได้เรียนหนังสือแต่ตอนนี้หนูก็กำลังหาเงินอยู่เหมือนกันส่วนเรื่องนี้ที่ขาดทุนจากการทำนาเดี๋ยวหนูกลับไปปีหน้าเนี่ยหนูจะใช้หนี้ให้นะอดทนหน่อยนะแม่แค่นี้นะจ๊ะก็ฉันเห็นว่าเธอต้องใช้เงินนี่เพราะอีกไม่ถึงเดือนน้องเธอก็จะเปิดเทอมแล้วอ่ะฉันก็เลยโถเธอไม่เห็นต้องทำเพื่อฉันขนาดนี้ก็ได้ทีเธอล่ะเธอยังทำขนาดนี้เลยฉันไม่ได้ขอสักหน่อยเป็นไงล่ะนกทั้งคู่ไหมล่ะงานเนี้ยไม่เห็นเจ็บอ่ะก็เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยคือว่าที่เลขาของผมยังไงล่ะครับเลขาอะไรกันสองคนนี้เนี่ยนะคะใช่ครับทั้งสองคนเนี่ยมีโปรไฟล์ที่น่าสนใจผมเลยเรียกทั้งคู่เนี่ยมาสัมภาษณ์ในวันนี้ครับแต่ HR ของคุณเนี่ยเขาไล่ฉันออกไปไม่ได้สัมภาษณ์แล้วนะคะใช่ค่ะยังจะมาสัมภาษณ์อะไรอีกเหรอคะใครว่าผมจะเรียกมาสัมภาษณ์แล้วครับผมรับพวกคุณเข้าทำงานครับยินดีด้วยนะครับพวกคุณทั้งสองคนคือเลขาของผมทำไมล่ะคะก็เพราะว่าผมเห็นความดีและความเสียสละเพื่อกันและกันในตัวของพวกคุณไงครับบริษัทของผมเนี่ยกำลังหาคนที่เสียสละผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและมีคุณธรรมจริยธรรมนี่คือเหตุผลที่ผมเลือกพวกคุณทั้งสองคนครับจริงเหรอคะพวกเราสองคนจะได้งานนี้จริงเหรอคะมิวทำไมถึงได้งานนี้นะตอนนี้ใจมึงดีใจส่วนคุณเอ๊ะคุณเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคุณตัดสินคนจากภายนอก
พียงเพราะการแต่งตัวของเขาคุณก็กลับไปผักไล่สายส่งเขาคุณลืมไปแล้วเหรอว่าคุณก็มาจากบ้านนอกแก่แล้วเนี่ยก็แก่ให้มีคุณค่าไม่ใช่แก่กะโหลกกะลาบ่ลืมหรอกจ้าคอยผิดไปแล้วขอโทษด้วยค่ะท่านประธานบทลงโทษของคุณคือตัดเงินเดือน3เดือนไป3เดือนเลยบ่ค่ะแล้วคอยสกินหยังจ้าท่านประธานนี่มันยังน้อยไปนะครับผมไม่ไล่คุณออกก็ดีแค่ไหนแล้วตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณจัดที่นั่งให้เลขาของผมด้วยส่วนพวกคุณทั้ง2คนตามผมมาผมพาตัวบริษัทค่ะ